จะบอกว่าหลายๆอย่างอ่ะฉันเปิดพร้อมโทนนี้นะตะโกนออกมาว่าดิสนีย์ร้อยโอ้ไม่โอ้จะร้องไห้อ่ะน่ารักมันคุ้มแล้วว่ามันคุ้มแล้วเลยมีลูกคุณพ่อด้วยน่ารักเกินนี่นะคะวันนี้ยินดีต้อนรับสู่คุ้มดิสนีย์ของเราเองนะคะหลายๆคนชอบเนาะเวลาเราแบบเอาคอลเลกชันต่างๆมาเปิดให้ดูนะคะแล้วก็อยากรู้ความหมายว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตคอลเลกชันให้นะคะหลักๆก็จะเป็น100ปีเพราะว่าปีนี้เราก็บอกทุกคนไปแล้วใช่ป่าวว่าน่าจะมีการสะสมคอลเลกชันที่เป็นดิสนีย์100ดิสนีย์100เยอะขึ้นนะคะแต่ก็มีชิ้นอื่นๆด้วยที่ได้มาจากที่อื่นๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าอัปเดตก็จะอัปเดตไปพร้อมๆกันไปเลยนะคะที่สำคัญก็จะมีคอลเลกชันดิสนีย์ที่ซื้อมาจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์ด้วยนะคะเป็นที่ญี่ปุ่นเนาะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากชิ้นแรกนะคะที่ชัดเจนที่สุดว่าแบบตะโกนออกมาว่าดิสนีย์ร้อยก็คือนี่นะคะเป็นหัวพี่มิกกี้แต่ว่าเป็นกระเป๋านะอันนี้เป็นของโคลเซ็ตที่ทำเป็นคอลเลคชันดิสนีย์ร้อยแบบนี้นะคะเราจะบอกว่ามันเป็นกระเป๋าที่ดูเหมือนใช้ยากใช่ป่ะแต่เราว่ามันใช้ได้นะแล้วมันก็ซิมเพิลแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากใช้เป็นกระเป๋าเนี่ยก็สามารถวางแต่งบ้านได้นะคะวันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเฮดพีซที่น่ารักดีแล้วก็มีกระเป๋าตรงนี้แล้วก็มีแท็กดิสนีย์ร้อยตรงนี้นะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะว่าดิสนีย์ร้อยโลโก้เขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็สีประจำของดิสนีย์ร้อยก็จะเป็นสีนี้นะคะเป็นแบบม่วงๆเงินโฮโลแกรมแล้วก็เขียนว่า 100 years of wonder ก็คือเป็น100ปีแห่งความตื่นใจนะจ๊ะนี่ก็ของโคโลเซตนะคะต่อไปจริงๆโคโลเซตส่งอันนี้มาก็คือเป็นแก้วแต่ว่ามันเป็นแบรนด์โคโลเซตand etc ก็คือ closet etc เป็นเหมือนว่าของใช้จุบจิบข้างนอกอะไรเงี้ยที่เลยมาจากพวกแฟชั่นนะคะอันนี้น่ารักมากเลยแต่ว่านี้ไม่ใช่ดิสนีย์ร้อยนะไม่ใช่ดิสนีย์ด้วยอันเนี้ยเป็น closet เลยเห็นไหมจะบอกว่าหลายๆอย่างอ่ะฉันเปิดพร้อมโทนนี้นะฉันก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว้ายโอเคฉันจะรู้แล้วว่ามันก็ส่งเก็บว้าวแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะโอ๊ยเธอมันเป็นกระเป๋าตังค์ด้วยจ้านี่เราเป็นสีอย่างนี้เป็นคลาสสิกมิกกี้ที่แบบน่ามอมแมมหน่อยน่ารักกันไปอุ้ยมีการ์ดด้วยมีการ์ดอ๋อเขามีเสื้อผ้าด้วยจ้านี่น่ารักมาก The Santa Music Festivities and Spectacular Fireworks are ready to celebrate the 100 years of Disney ก็คือเหมือนเขาก็ส่งต่อความแบบว่าวาวซ่ามันก็วาวซ่าจริงนะคะโคเซ็ตน่ารักมากทุกคนไปต่อนะคะอันนี้เป็นโอ้ว้าวเพิ่งเห็นดีเทลเป็น Christmas Ornament นะคะซึ่งอันนี้สั่งมาจาก Amazon เองเธอฉันเพิ่งเห็นเธอเห็นสิ่งนี้ไหมเป็นโลโก้100ปีอะเห็นปะดีเทลดีมากแล้วก็อันนี้เป็นมิกกี้นะคะซีโมดวิลลี่ซึ่งหลายๆคนไม่รู้ว่าซีโมดวิลลี่เนี่ยเป็นเรื่องแรกเลยมั้งไม่ใช่เรื่องแรกเลยมั้งเรื่องแรกอะที่เป็นแอนิเมชันที่มีการพากย์เสียงลงไปนะคะก็คือมีการให้เสียงปกติเขาจะเล่นตีคอเฉยๆซึ่งเสียงของมิกกี้ก็คือเสียงของคุณวอลดิสนีย์นั่นเองนะคะทำนองมันจะตึ๊ด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 แล้วก็ปุ๊บปุ๊บแบบแล้วคือเสียงของมิกกี้ที่ทุกคนได้ยินอ่ะอันนั้นก็คือเสียงวอลดิสนีย์นะคะแล้วก็อันนี้ก็ทำเป็นเหมือนสีของคลาสสิกซึ่งอุ่นบอกไปแล้วเนาะว่าดิสนีย์ร้อยเนี่ยเขาจะจัดเป็นช่วงเฟรสนะคะก็คือจะเป็น past present future อันนี้ก็จะเป็น past นะคะแล้วก็จะมีโลโก้ดิสนีย์ร้อยตรงนี้นะคะอ๋อเพิ่งเห็นว่าเขาเขียนนี่ด้วย SS Willie ตรงนี้นะคะน่ารักมากเลยโอเคต่อไปนะคะเป็นคุณโลโก้รถไฟของเขาอะเป็นร้อยปีเหมือนกันซึ่งทุกคนจะเคยเห็นเวลาไปดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมเขาจะมีรถไฟอยู่ข้างหน้าเสมอนะคะซึ่งรถไฟอันนั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณวอลชอบรถไฟมากชอบเทคโนโลยีของรถไฟทำแบบรางรถไฟเล็กๆที่สวนหลังบ้านเขาเองด้วยซ้ำนะคะพอมาทำดิสนีย์แลนด์ปุ๊บก็เลยมีรถไฟจริงๆจังๆแล้วก็เราก็คือไปขึ้นมาแล้วอันนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นเลโก้ของดิสนีย์ก็จะมีอันนึงที่แบบเป็นรางรถไฟรอบๆนะคะเดี๋ยวอุ่นอินเสิร์ตให้ดูซึ่งเนี่ยอันนี้แหละก็คือสาเหตุนะคะซึ่งถ้าเกิดเราดูข้างหลังมีรูปคุณพ่อด้วยน่ารักเกินนี่แล้วก็เป็นเนี่ยหัวรถจักรที่แบบหัวจักรไอ้น้ำเหมือนกับที่ปาร์คเลยนะคะ Walt Disney on Engine นะคะน่ารักมากเลยต่อไปค่ะ
อันนี้ค่ะอุ่นก็ยังไม่ได้แกะเลยซึ่งซื้อมาจากคีโนนะคะเป็นโปสการ์ด100ปีเดี๋ยวแกะให้ดูแบบกันไกลมาก่อนเดี๋ยวไปที่อื่นก่อนก็คือเราอ่ะไปดิสนีย์แลนด์มาที่ญี่ปุ่นซึ่งจริงๆปีนี้ดิสนีย์แลนด์เกือบทั้งโลกอ่ะเขาก็ควรจะเซเลบริต100ปีดิสนีย์ใช่ป่ะแต่พอไปดิสนีย์แลนด์ญี่ปุ่นอ่ะมันบังเอิญว่าญี่ปุ่นอ่ะก็ครบ40ปีเหมือนกันเนื่องไหมซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าติมชนนิดนึงแต่ดิสนีย์แลนด์ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีอะไรที่เห็นเป็นดิสนีย์ร้อยเลยน้อยมากมีแค่แบบป้ายโปสเตอร์เล็กน้อยมากอ่ะน้อยเหมือนแบบเป็นนิทรรศการข้างบ้านไม่ได้เกี่ยวกับฉันซึ่งดิสนีย์แลนด์ที่ญี่ปุ่นเนี่ย celebrate 40ปีฉ่ำซึ่งธีมของเขาก็คือ Dream Go Round อุ่นอ่ะก็ไปนอนดิสนีย์แลนด์โฮเทลมาใช่ไหมคะเขาก็เลยมีโปสการ์ดให้ในห้องพักก็จะมีมิกกี้แล้วก็มินนี่นะคะน่ารักมากแล้วก็อันนี้เป็นธีมคืออันนี้ซื้อมาเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันตอบความเป็นดิสนีย์40ปีญี่ปุ่นได้ดีเพราะว่าธีมเขาจะเป็นสีประมาณนี้แบบโฮโลแกรมสีพาสเทลหน่อยน่ารักนะคะสิ่งที่เราเห็นว่าแตกต่างระหว่างขนมของปาร์คทั่วๆไปกับปาร์คที่ญี่ปุ่นก็คือที่ญี่ปุ่นทุกอย่างเป็นแพ็กเกจจิ้งในแพ็กเกจจิ้งก็คือสมมติซื้อขนมใช่ไหมถ้าเป็นที่อเมริกามันก็จะแบบสมมติกดเยลลี่ก็กดจะซื้อคุกกี้ก็เป็นถุงแล้วมีคุกกี้ไม่จ้ะที่ญี่ปุ่นถ้าเธอซื้อขนมช็อกโกแลตอะไรก็ตามมันจะเป็นถุงขนมในถุงขนมอีกทีนึงก็ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคุกกี้แครกเกอร์ทุกอย่างเลยจะเป็นแพ็กเกจจิ้งเล็กในแพ็กเกจจิ้งใหญ่อีกทีนึงก็แต่มันก็น่ารักดีแล้วก็ดิสนีย์แลนด์โตเกียวดิสนีย์แลนด์นะคะถ้าเกิดว่าพักในโรงแรมแบบเป็นโตเกียวดิสนีย์แลนด์โฮเทลเขาจะมีอเมนิตี้กิจเป็นเยอะฉันไม่อยากได้ข้างในฉันอยากได้กล่องเล็กนี้น่ารักมากแล้วแบบคืออาร์ตเวิร์กนี้อ่ะคือญี่ปุ่นสิ่งที่เขาเก่งที่สุดสำหรับเรานะคือการทำทุกอย่างให้มันน่าซื้ออ่ะแบบเมอร์ชเขาสวยมากมากเลยอ่ะแบบไม่รู้ทำไมอ่ะทีมญี่ปุ่นทำเก่งนะคะแล้วก็ฉันเก็บเอาหมดเลยที่เราแย่ในโรงแรมก็เก็บมาค่ะโตเกียวดิสนีย์แลนด์แล้วก็อันนี้เป็นของผู้ใหญ่ก็คือจะเป็นโดโนรักผู้ใหญ่ใช่ไหมอันนี้เป็นของเด็กก็คือเป็นเป็ดเด็กฉันแบบอุ้ยลูกไม่มีลูกแต่ว่าฉันเก็บมาทุกอย่างเลยที่มีโตเกียวดิสนีย์แลนด์ก็หวีเก็บแล้วก็อันนี้ก็คือห้องเพื่อนๆนะคะเขาก็ไม่ได้เก็บฉันก็ขอมาอันนี้คือฉันยังไม่ได้แกะของตัวเองแต่จะแกะพร้อมๆกันก็คือในทุกๆห้องเนี่ยเขาก็จะมีกระเป๋าผ้าแถมมาให้ซึ่งอย่างที่บอกว่าญี่ปุ่นมันเก่งมากในการทำให้เรารู้สึกขุ่มนี่นะคะโตเกียวดิสนีย์แลนด์น่ารักเกินอ่ะดิซึ่งธีมของโรงแรมนี้มันจะมีความเป็นแบบว่ารอยัลเก่าๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะเป็นมิกกี้กับมินนี่ในชุดที่ดูแบบหรูหราแฟนซีแบบนี้นะคะน่ารักมากให้ตายเหอะเดี๋ยวจะใส่ของทุกอย่างของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ไว้ในนี้เลยนะคะจะได้จำได้แล้วก็มีแก้วให้ด้วยจ้าเป็นแก้วเหมือนแบบว่าแก้วอนุบาลอะเนี่ยแล้วข้างนี้เป็นโลโก้โตเกียวดิสนีย์แลนด์ซึ่งแบบถามว่าคุณภาพเป็นไงก็ไม่รู้แต่ว่าแบบสีเหลืองนี่ถูกต้องเก็ตปะมันเป็นสีเหลืองเหมือนแบบแก้วแปรงฟันตอนเด็กๆนะคะเขาก็ให้แบบห้องละแก้วอันนี้คือต้องพักในโรงแรมนะถ้าไม่พักโรงแรมผมไม่ได้ให้นะคะพี่คนกาแฟเห็นหน้าพี่มิกกี้ไหมน่ารักมากเอามาหมดเลยแล้วก็โตเกียวดิสนีย์แลนด์อ๋อรองเท้าค่ะทุกคนรองเท้าด้วยในห้องนะคะคือไม่ได้มีคุณภาพที่ต่างจากโรงแรมปกติแต่มีอะไรพี่มิกกี้ไงน้องบีแล้วก็เขาก็จะมีอันนี้ให้อีกหนึ่งอันนะคะเป็นโลโก้โตเกียวดิสนีย์แลนด์เลยเห็นไหมเก่งปะโรงแรมที่ญี่ปุ่นอะตอนเที่ยวได้มารู้สึกว่าแบบน่ารักมันคุ้มแล้วว่ามันคุ้มแล้วเลยแบบว่าที่คนกาแฟอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกสบายใจนะคะซึ่งหลายๆคนไม่รู้ว่าโตเกียวดิสนีย์แลนด์เนี่ยทั้งโรงแรมแล้วก็อื่นๆเนี่ยเขาบริหารแยกกับดิสนีย์แลนด์ใหญ่จะไม่เหมือนกับดิสนีย์แลนด์ปารีสเซี่ยงไฮ้ที่ทางอเมริกาก็จะเป็นคนคุมใช่ป่ะแต่ว่าดิสนีย์แลนด์โตเกียวก็คือเป็นโลกของเขาเลยทุกอย่างจะแยกเป็นของเขาเลยกฎเกณฑ์อะไรทุกอย่างก็จะเป็นของเขาเลยนะคะเดี๋ยวญี่ปุ่นหมดยังวะอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวแต่ขอให้ดูก็คือในส่วนของการเป็นเครื่องเล่นที่นู่นนะคะในของแฮร์รี่เนี่ยเขาจะมีตอนที่เราเล่นเครื่องเล่นเขาก็จะมี snap ใช่ไหมอันนี้คือแก๊งที่ไปด้วยกันทุกคนหน้าตาก็น่ารักดีพร้อมยังเดี๋ยวเธอดูหน้าฉันนะ1 2 3ไม่ไหวหรอกมันไม่ไหวหรอกเนื้อไหมต่อไปจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์เหมือนเดิมอุ๊ยยังไม่หมดอันนี้คือ2ใบเสร็จขนาด2ใบเสร็จยังเก็บไว้เลยน่ารักมากนะครับแล้วก็อันนี้คือพวงกุญแจที่เป็นธีมของโตเกียวดิสนีย์แลนด์40ปีนะอุ่นซื้อเฉพาะอันที่เป็น40ปีมาเลยนะคะน่ารักมากก็จะเป็นมิกกี้แอนด์เฟรนด์คนหลายคนสงสัยว่ามิกกี้ทำไมชุดของพี่มิกกี้แต่ละที่ถึงเปลี่ยนไปคือชุดของพี่มิกกี้แต่ละที่เขาจะเปลี่ยนไปตามธีมแล้วก็ตามสถานที่นั้นๆนะคะเหมือนตอนที่อุ่นไปก็คือจะเป็นธีม40ปีเลยก็จะเป็นชุดแบบแฟนซีแฟนซีแบบนี้นะคะตามคอนเซ็ปต์ของเขานะคะแล้วก็อันนี้เราได้มาตอนไหนอะไม่รู้ว่าซื้อมาด้วยหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะซื้อมาที่ดิสนีย์แลนด์โตเกียวแหละแล้วก็อะไรอีกอ๋ออันนี้ซื้อมาเพราะว่าแบบฉันไม่เคยเห็นที่อื่นทำอะเป็นไฟห้อยนะคะซึ่งเนี่ยอันนี้คือสีของดิสนีย์แลนด์โตเกียว40ปีเลยนะครับดิมโกลาวน่ารักเนาะอันนี้คือชุดของมิกกี้กับมินนี่นะคะ
ซึ่งจริงๆเขามีขายมิกกี้แอนด์เฟรนด์ทั้งหมดเลยนะแต่เราซื้อมาแค่มิกกี้กับมินนี่นะคะซึ่งจะสังเกตว่าถ้าให้ดูเรฟเฟอเรนซ์นะอันนี้คือที่ปารีสเนาะอันนี้ตอนปารีสครบ30ปีตอนเปิดก็คือปีเกิดเราเป็นปีที่ดิสนีย์แลนด์ปารีสเปิดนะคะแล้วก็อันนี้ตอนครบ5ปีครบ20ปีครบ30ปีของดิสนีย์แลนด์ปารีสนะคะซึ่งถ้าเทียบกันก็คืออันนี้จะเป็นดิสนีย์แลนด์ญี่ปุ่น40ปีนะคะสังเกตว่าชุดของมินนี่ก็จะมีความแบบยูคาตะเล็กๆเบาๆมีแบบโอบิตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ของมิกกี้ก็จะเป็นแบบว่าพาเรดเลยนะครับแล้วก็โบที่หัวก็จะมีความแบบน่ารักชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นหมวกแต่สังเกตว่าขนาดเป็นหมวกอะดีเทลเขายังน่ารักเลยทุกคนตรงเนี้ยตรงหางเขาอะเป็นสีชมพูเห็นปะแล้วก็เป็นล็อกแบบนี้แล้วก็มีโลโก้ Dream Go Round อยู่ด้วยนะคะก็คือเป็น40ปีเนาะที่ซื้ออันเนี้ยไม่ใช่เพราะว่าข้างหน้าที่เขียนว่า Dream Go Round นะแต่ที่ซื้ออันเนี้ยเพราะว่านี่ปราสาทสีลุงแบบพาสเทลอะมันน่ารักมากเลยอะดูดินี่นะคะน่ารักมากแต่ว่าไม่ได้ใส่เพราะมันเป็นสีขาวกลัวแบบเป็นรอยกันแดดแล้วก็ว่าไปนะคะต่อไปก็คือ Magnet Tokyo Disneyland Resort นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็น40ปีนะคะแบบปกติอุ่นเวลาไปกับพี่แพ็คหลายๆคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าสะสมเป็นเหมือนแมกเน็ตเอาไว้ติดไม่ใช่แค่ Disneyland แต่ว่าถ้าเป็นทั้งโลกเนี่ยอุ่นจะไม่ซื้อของอย่างอื่นนอกจากแมกเน็ตนะคะก็จะเอามาติดที่บอร์ดซึ่งมันมี energy ของ Disneyland Tokyo มากๆอ่ะนึกออกปะซึ่งของที่มาจาก Disneyland Tokyo มันสวยทุกอย่างเลยนะแต่สำหรับอุ่นว่าอุ่นรู้สึกว่า storytelling มันจะไม่ได้ดีฟเหมือนกับที่ปักอื่นๆแต่ว่ามันน่ารักอย่างเลยค่ะต่อไปอันนี้หลายคนน่าจะชอบมันคือแบบเป็นโลโก้แบบ Mouse Kitty ซึ่งสิ่งนี้นะคะเป็นกระเป๋าใส่ความฝันไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อมาทำไมแต่ว่ามันแบบมันน่ารักมากเลยมันน่ารักใช่ไหมต่อไปอุ๊ยลืมไปแล้วว่าซื้อมาอุ๊ยอันนี้ก็เป็นอีก2ไซส์คิกที่พี่แพ็คชอบมากๆนะคะก็คือคุณเซบาสเตียนกับคุณปาสคาลค่ะซึ่งถามว่ามีไว้ทำไรมีไว้หนีบไหล่หนีบแขนจ้าเท่านี้เลยแต่ว่าตุ๊กตาปาสคาลแอบหายากแบบหมายถึงว่าที่หน้าตาน่ารักขนาดนี้ปกติมันจะเบี้ยวๆนิดนึงหรือปะแล้วก็เซบาสเตียนก็เหมือนกันปกติหน้าเซบาสเตียนจะดุๆนิดนึงแต่ว่าเนี้ยก็คือแบบน่ารักมากแล้วพี่แพ็คชอบ2อันนี้เป็นของพี่แพ็คนะคะต่อไปอันนี้เป็นอันที่พี่แพ็คชอบมากนะคะอันนี้ข้างหน้าจะเขียนว่าพูสเปสตี้ก็คือเพื่อนๆของพูนะคะแต่พอหันไปข้างหลัง1 2 3แล้วก็จะมีน้ำผึ้งอยู่ข้างๆนี้ด้วยคือของญี่ปุ่นอ่ะอุ่นว่าแบบด้วยความที่เซนเรื่องดีไซน์เขาดีมากๆอ่ะเขาจะไม่ได้ตะโกนแบบตะโกนแต่ว่ามันจะมีความใส่ได้จริงเงี้ยนึกว่าก็เท่ๆแต่พอหันหลังปั๊บต่อไปเป็นกระเป๋าซึ่งอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าผ้านะคะที่จำได้ว่าใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะได้ใช้งานจริงนี่เป็น Tokyo Disneyland Resort นะคะไส้กระเป๋าข้างในเป็นอย่างนี้แล้วก็ข้างหน้าก็จะมีพาร์ทต่างๆของปาร์คคืออุ่นเป็นคนชอบสะสมของที่มีพาร์ทของปาร์คต่างๆเยอะๆนะคะอันนี้เขาก็จะมีมุมต่างๆของในปาร์คเนาะทั้ง Tokyo Disneyland แล้วก็น่าจะมี Tokyo Disney Sea อยู่ในนี้ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะคะเนี่ยมีรูปปราสาทมีรูปอะไรน่ารักชอบมากแล้วก็อันนี้อุ๊ยฉันไปเจอพี่มิกกี้ที่โตเกียวมาซึ่งอันนี้ต้องจองก่อนล่วงหน้านานพอสมควรนะคะเป็นคาเฟ่ของมิกกี้ที่เราไปกินอาหารเช้ากับเขาแล้วเขาก็จะสามารถให้ถ่ายรูปกับพี่มิกกี้ได้ต่อไปอันนี้ของพี่แพ็คค่ะน้องเร็กเซอร์ส่วนอันนี้เป็นของฉันก็คือคุณออสวอลปีนี้เป็นปีที่ดิสนีย์ได้ลิขสิทธิ์ออสวอลคืนมาแล้วนะคะสำหรับอุ่นที่ตามเก็บออสวอลด้วยเพราะว่าออสวอลเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการเติบโตของดิสนีย์สำหรับเรานะคือจริงๆออสวอลเนี่ยเป็นต้นขั้วของมิกกี้เมาส์ก็คือเป็นการครีเอทร่วมกันกับค่ายๆหนึ่งแล้วก็ตีกันปุ๊บดิสนีย์เสียลิขสิทธิ์ไปแล้วคุณบ๊อบซึ่งเป็น CEO ตอนเนี้ยเขาก็หมายใจว่าฉันจะเอาประวัติศาสตร์ของดิสนีย์คืนมาให้ได้จะซื้อลิขสิทธิ์แบบออสวอลคืนมาให้ได้สรุปก็คือได้คืนจริงๆจ้าตอนนี้ออสวอลเป็นของดิสนีย์แล้วนะคะซึ่งเท่ๆนะคะแล้วก็นี่ก็คือหูของออสวอลนะจ๊ะซึ่งเป็นคลาสสิกสุดๆมาก่อนมิกกี้เมาส์อีกนะคะคาแรคเตอร์นี้นะแล้วก็อะไรอีกอันนี้คือเป็นที่ยูนิเวอร์ซอลนะคะไม่เกี่ยวกับดิสนีย์แต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่เป็นไงให้เขารู้ไปเลยว่าเราเป็นบล็อกเกอร์นี่รูปของฉันกับเด็กๆ ก็คือเป็นไงถ่ายช่ำเพราะมันไม่มีอะไรเลยเครื่องเล่นนี้มันแบบว่านั่งแบบตัดแลดไม่มีอะไรเลยแต่สวยนะคะก็เลยถ่ายเก็บไว้เยอะหน่อยมีคุณราชาอีกซึ่งเห็นป่ะขนาดที่เป็นคุณราชาที่ดูแบบดูจริงอ่ะก็ยังเป็นราชาที่หล่อแบบหน้าไม่เบี้ยวไม่ได้ผอมเกินไปไม่ได้หน้าแปลกๆเลยคือเป็นราชาที่สมส่วนเป็นเสือที่สมส่วนนะจ๊ะต่อไปนี่เป็นที่จับมือถือข้างหลังอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ว่าเป็นบอลลูนแล้วก็เขียนว่า Tokyo Disneyland Hotel ไม่ใช่โฮเทลโตเกียวดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทนะคะทั้งหมดจะเรียกว่าโตเกียวดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทปาร์คก็เป็น
ส่วนหนึ่งของรีสอร์ทนะจ๊ะอ่ะนี่จานโตเกียวหมดแล้วค่ะเดี๋ยวไปอย่างอื่นต่อต่อไปนะคะก็คือชิ้นที่อยู่ตรงหน้าอ้วนนี่เลยอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับอันนี้อันนี้เป็นสตีมโบ๊ทวิลลี่ใช่ไหมคะส่วนอันนี้เป็นเหมือนกับโมเดลของสตีมโบ๊ทวิลลี่นะคะน่ารักมากเลยมันจะเขียนว่า Disney 100 Decade สตีมโบ๊ทวิลลี่มิวสิคัลโบ๊ทเหรอเป็นเพลงเหรอต้องแกะแล้วมั้งถ้างั้นขอแกะหน่อยอยากรู้โอ้เป็นเรือเลยจ้ามีคู่มือให้ด้วยโอ้ my god เขามีตัวมินนี่มิกกี้นิ้วแล้วก็มีน้องแพะนะคะแล้วก็นี่มีน้องวัวโหคลาสสิกมากแล้วก็เขาบอกว่าให้ทำอย่างนี้เหรออ๋อนี่เปิดออนข้างล่างนะนี่เป็นอันนี้เป็นป้ายสตีมโบ๊ทวิลลี่ทุกคนแต่ว่ามันเป็นเหมือนกุญแจด้วยนะเพราะว่านี่คือหลายคนเข้าใจว่าดิสนีย์เป็นสื่อที่น่ารักเฉยๆเนาะเราเข้าใจว่าดิสนีย์ก็เป็นแค่คนที่ทำสื่อทำการ์ตูนให้สนุกอะไรเงี้ยแต่เขาเปลี่ยนวงการมาหลายรอบมากๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Snow White ที่เป็นแอนิเมชันสีเรื่องยาวเรื่องแรกของโลกเลยอะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่มีการพากย์เสียงเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันแบบฉันภูมิใจในเขาอะไปทีเฮ้ยฉันแบบโอ๊ยฉันรักดิสนีย์ว่ะโหอเมซิ่งไปสั่งกันได้นะทุกคนที่อเมซอนน่ะนะคะเสิร์ชว่าสตีมโบ๊ทวิลลี่มิวสิคัลโบ๊ทนะคะอ่ะต่อไปก็คือนี่ตะกี้ที่จะแกะอยู่นะคะก็คือโปสการ์ดซึ่งจริงๆอันเนี้ยโปสการ์ดหลายคนคงเห็นว่าอุ่นมีหลายเล่มมากๆแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดซึ่งเจ้าเนี้ยเขาจะทำโปสการ์ดหลายเจ้าเลยมีทั้งแบบเรื่องอื่นๆด้วยอุ่นเคยเห็นของโตโตโรของจิบิอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือของดิสนีย์ร้อยนะคะซึ่งเขาเขียนว่า100 collectibles postcard นะคะอ๋อมี100 characters ก็คือจะมีคาแรคเตอร์100ตัวนะอ่ะลองไล่ดูคร่าวๆนะครับมันเยอะมากทุกคนอันเนี้ยเขาจะเรียกว่า final cut ค่ะคือเป็นซีนที่แคปมาจากในหนังซึ่งเป็นสิ่งที่คุณชอบที่สุดซีนที่คัดมาจากในหนังพวกนี้มันมีความทรงจำแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เยอะยิ่งกว่าการที่มีคาแรคเตอร์เดียวๆวางเนอะปะเนี่ยพวกคอนทัสก็ต้องเป็นฉากคัลเลอร์ซัตเตอร์วินอยู่แล้วปะเนอะปะเรยาก็มีนะคะโอ้ยแล้วตุ้ยโอ้ยนี่ก็ฉากคลาสสิกของสโนไวท์เลยอันนี้คือตอนที่พี่เจสซี่เถียงกับพ่อนะคะว่าแบบว่าท่านพ่อไม่เข้าใจลูกอะไรเงี้ยฟิลบอกว่าไม่เข้าใจหรอไม่อยากแต่งงานอะไรเงี้ยเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นไปนะครับอันนี้ให้ดูแค่ปกเพราะเดี๋ยวเราอาจจะทำรีวิวหนังสือแยกอีกคลิปหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นหนังสือ Walt Disney Mickey Mouse นะครับเป็น Ultimate Story ซึ่งน่าจะเพิ่งออกมาแต่ว่าไม่ได้เป็นโลโก้100ปีนะแต่ว่าดูคลาสสิกดีนะคะก็เลยซื้อมาอันนี้นะคะแล้วก็เล่มนี้ให้ดูปกคร่าวๆนะไม่เกี่ยวกับ100ปีนะแต่สวยมากน้องคาริโอของเขา Against the Tide นะคะแล้วข้างหลังก็มีน้องฟาวเดอร์อยู่แล้วก็นี่อันนี้คือเล่ม100ปีแล้วค่ะคุณว้าวเป็นหนังสือที่เขียนว่า Walt Disney and American Original นะคะซึ่งเล่มนี้ก็เหมือนมาออกมาเพื่อเซเลบเรททั้งคุณวอลด้วยแล้วก็ดิสนีย์100ปีด้วยนะคะมีโลโก้100ปีตรงนี้นะคะต่อไปเป็นเล่มที่เป็นอาร์ไคฟ์นะคะอันนี้เป็น The Walt Disney Archive The Animated Movies มีโปสการ์ดแถมด้วยนะอุ๊ยนี่มีโปสการ์ดแถมด้วยนะคะคุณพ่อนี่คุณพ่อกับน้องบัมบี้อยู่ข้างหลังน่ะโอ้ my god ดราฟของคนแคททั้งเจ็ดฉันตายได้นะอุ๊ยชอบอะไรนี่มากคืออุ๊ยชอบงานหลังบ้านมากๆที่สุดในโลกโอ้ my god พี่น้องพี่โอ้นะคะโอ้ my god เป็นสเกชเลยเป็นสิ่งที่ฉันตามหาเลยแสดงว่าอีกเล่มหนึ่งก็น่าจะประมาณนี้เหมือนกันแน่ๆเลยฉันดีใจอ่ะต่อไปนะคะเป็นเล่มที่ตรงโจทย์100ปีที่สุดก็คือ1 2 3และนี่ The Story of Disney 100 Years of Wonder อันนี้จะแกะให้ดูนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นธีม100ปีนะแต่ว่าเวลาซื้อหนังสืออ่ะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าพวกนี้เขามีปกอ่อนแบบหมายถึงว่าเป็นแบบปกที่เป็นกระดาษอ่ะครอบใหม่ทีนึงแต่ว่าสีโฮโลแกรมสวยมากแล้วก็มีซีลูเอทของคาแรคเตอร์ต่างๆนะคะทุกคนซึ่งอันนี้อยู่ในสไตล์การ100ปีเดี๋ยวคอลเลกชันของโฮมทูมายฮาร์ทก็น่าจะเห็นแหละพอเปิดมาอุ๊ยนี่ฉันเพิ่งเห็นครั้งแรกนะ
คิดถึงบ้านคุณโรกับแบมบี้นะคะให้ดูคร่าวๆแล้วกันว้าคิดถึงบ้านจริงๆมันมีอีกเล่มหนึ่งที่ข้างหลังมีรูปคนรอยแต่ว่ามันเยินนิดนึงก็เลยคิดว่าจะสั่งจาก Amazon มาเอง Where do the stories come from ก็เล่านะคะว่าการเล่าเรื่อง Oh my God Snow White การเล่าเรื่องมันไล่แม่งโหทุกคนใครที่เป็นนักแบบคนวาดรูปเป็นอาร์ติสต์อะไรเงี้ยคุณต้องมีสักเล่มนะเนี่ยดูดิ Storyboard Storyboard เลยเหรอฉันไม่เห็น Storyboard หรอไปซื้อดูเองนะคะทุกคนคิโนคุนิยะค่ะซื้อที่คิโนได้เลยที่คิโนมันจะมีโซนที่แบบเป็นพวกหนังสือของคาแรคเตอร์ต่างๆจะมีค่ายอื่นๆด้วยนะแต่ว่าโซนของดิสนีย์ก็จะมีอยู่หลายเล่มอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีแบบอินดีเทลไปในแต่ละเรื่องด้วยเผื่อใครชอบนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคุณวอลเสียนะคะอันนี้เป็นแมปของ Disney World ค่ะเขามีความฝันว่าเขาอยากจะทำเมืองนึงที่เป็นเมืองที่เป็นเมืองแห่งอนาคตที่ทุกคนแบบเหมือนเป็นยูโทเปียของเขาเนาะก็แบบว่าเป็นเมืองที่คนรักกันเคารพกันอะไรเงี้ยก็เลยวาดแผนที่ Disney World เตรียมไว้นะคะแล้วก็ไม่นานหลังจากนี้ไม่กี่ปีก็เสียนะคะนี่ไงเขาเขียนว่า Walt Disney Vision of Florida Project ซึ่งหลายคนไม่รู้ว่าตอนที่เขาไปซื้อที่ซึ่งมันใหญ่มากนึกออกมั้ย Disney World อ่ะตอนที่เขาไปซื้อที่ที่ฟลอริดาคือเขาให้ชื่อปลอมไปเพราะกลัวได้ราคาแพงก็เลยใช้ชื่อสมมุตินะคะอันนี้คือรูปวาดคร่าวๆเป็นเหมือนแบบคอนเซปต์อาร์ตของโคโค่นะคะเป็นเมืองแห่งความตายสิ่งที่เรียกว่าคอนเซปต์อาร์ตคือการวางอิมเมจินเนชั่นของครีเอทีฟอะเนาะว่าเขาจะวางให้เรื่องเนี้ยโทนสีมันประมาณไหนเอเนอร์จีมันประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วแอนิเมเตอร์ก็เอาไปวาดต่ออีกทีนึงเนี่ยอินสปิเรชั่นของแต่ละที่อะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือชุดโอ้ my god สวยมากอยากได้มาลิฟิเซนต์โอ้ my god โอ้เธอการได้เห็นสเกจแบบนี้มันบุญตาจริงวะเขาอย่าบอกนะว่ามาริแบลร์แป๊บนึงดูก่อนใครเอ่ยมาริแบลร์จริงๆด้วยนี่มาริแบลร์นะคะคือหญิงสาวที่ทำคอนเซปต์อาร์ตให้กับซินเดอเรลล่าเป็นคนที่คุณวอลรักมากๆแล้วก็เคยมีคนพูดกันว่าดิสนีย์แลนด์อ่ะเป็นที่ที่คุณวอลอ่ะทำให้เป็นจดหมายรักถึงมาริแบลร์ด้วยซ้ำไม่ได้รักในฐานะชู้สาวนะแต่ว่าเขาเป็นเหมือนกับคนที่คุณวอลรู้สึกว่าเข้าใจแล้วก็ตีความการ์ตูนในหัวเขาออกมาได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วแม้กระทั่งโรงแรมของดิสนีย์ที่ดิสนีย์เวิลด์ใช่ไหมก็จะมีโรงแรมที่ชื่อ Contemporary Art อะไรเงี้ยโรงแรมนั้นถ้าใครได้ดูคลิปของอุนที่อุนรีวิวก็จะรู้ว่ามีสิ่งที่เป็นของมาริแบลร์ซ่อนอยู่เยอะมากๆนะคะก็กลับไปดูคลิปนั้นได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ต้องการอินสปิเรชันในการแบบเหมือนเราเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับงานอาร์ตหรืออะไรเนี่ยก็ตอบโจทย์นะคะซื้อที่คิโนคุนิยะนะคะราคา2,052 บาทแต่ไหนใหญ่มากหนักมากนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วสำหรับการอัปเดตหวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะคะก็มีประมาณนี้สำหรับการอัปเดตไม่ได้เยอะขนาดนั้นเยอะไหมก็เยอะเยอะอ๋อเยอะทุกคนก็เยอะอยู่แต่ว่าปีนี้คงเป็นปีที่เราสะสมเยอะกว่าปีอื่นๆก็เลยเดี๋ยวจะทำอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะส่วนปีอื่นๆหลังจากนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ซื้ออะไรมากขนาดนี้แล้วดูก่อนแต่เอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะคะชอบชิ้นไหนคอมเมนต์มาหน่อยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยหวังว่าเราจะสนิทกันมากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนิทกับดิสนีย์มากขึ้นเช่นเดียวกันวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราประกาศผลของคนที่ได้รางวัลท็อปคอมเมนต์ละกันว่าคลิปที่แล้วใครได้ก็เดี๋ยวไปประกาศหน้า IG เลยมันเขียนให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาร่วมสนุกกันอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็พิมพ์มาคอมเมนต์นะคะบ๊ายบาย